เราก็มาบล็อกวันนั้นเออวันนั้นก็ลืมแตกเลยค่ะแตกมันขึ้นเรือนะครับเต้นได้เยอะเรือนของเต้นดูไม่ยากนะครับถ่ายหมดยังครับเดี๋ยวผมวิดีโอหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทิ้งที่กองเลยกลางกันนะครับนะครับผมคนไทยจากโอเพิร์นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นกิจกรรมเก็บขยะปล่อยปูปลาและกลุ่มย่าทะเลเพื่อเรารับถึงน้องมาเรียวและนายกสมาคมกลางจังหวัดกระบี่ท่านอาจารย์เป็นรองทางที่ศึกษาจิตวิทยาเป็นรถตุ้งครับพี่ครับคุณประจงนิสโตภาความนิสเมื่อกี้หมดนะฮะเอเชียครับเอเชียครับก็จริงดังลงมาด้วยนะผมอยู่ฝั่งจันทร์แล้วก็ท่านประธานทุกคนพี่น้องกระปั่นผมนิสโตภาเนี่ยครับเรียนถามท่านประมงจังหวัดกระบี่ครับกรณีที่มีชาวบ้านตกปลาอะไรนะปลาทูน่าไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะครับจากการที่ได้ลงไปพื้นที่นะครับเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในตำบลเกาะศรีบัวยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ที่บ้านเกาะจำนะครับพบชาวบ้านนะครับทราบข่าวว่าเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับมีชาวประมงพื้นบ้านนะครับตกปลาอยู่ที่หัวสะพานบ้านเกาะจำตกได้ปลาทูน่าครีบเหลืองจำนวน1ตัวขนาดประมาณ44กิโลกรัมนะครับซึ่งจากการปฏิบัติงานในทะเลโดยต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับไม่เคยทราบข่าวว่าพี่น้องชาวประมงตกปลาทูน่าได้ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องยืนยันว่าทะเลกระบี่บ้านเรานะครับมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากการจัดการทะเลนะครับในรูปแบบของปตท.ประมงนะครับที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของทุกคนร่วมจัดการนะครับเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรครับ